หลับตานะคะนวดขมับค่ะทุกท่านนวดค่ะนวดขมับนวดใบหูตบใบหน้าตบแขนดูข้างหนึ่งดูนะคะสติก็คือตาใจของเราอยู่ตรงเบ้าตานะฐานของสติในขณะนี้ก็คืออาการหึ่มหึ่มจากการตกตกตีตีของเราปักลงไปเลยนะคะทำสภาวะเนี่ยให้ชัดเจนในช่วงแรกนี้สิ่งที่เราต้องการทำเนี่ยก็คือการลดประชากรของเจอรี่ให้น้อยลงฉะนั้นอย่าลืมทำตามกฎทองกฎทองก็คือว่า อย่ายุ่งกับเจอรี่อย่าประนีประนอมกับเจอรี่ไม่ว่าความคิดนั้นจะสำคัญมากแค่ไหนก็ตามนะคะแล้วก็ตัดสายสะดือตัดสายสะดือจากเจอรี่ขอให้มีความเด็ดขาดถ้าคุณมีความเด็ดขาดเนี่ยคุณจะสามารถเข้าสู่สภาวะวิมุตติสุขสามารถเอานิพพานเป็นที่พึ่งเนี่ยได้อย่างรวดเร็วเดี๋ยวอาจารย์ขอสอบอารมณ์เลยนะคะเพียงต้องการรู้ว่ามีสักกี่คนที่แค่หลับตาตบตบตีตีแค่นี้ก็สามารถเห็นวิมุตติสุขได้ชัดเจนนะคะเจอรี่เนี่ยหายไปเนี่ยเร็วพอสมควรโอเคนะคะขณะนี้ถ้าใครสามารถเห็นวิมุตติสุขได้ชัดเจนแล้วนะคะแม้เราเพิ่งเริ่มนั่งเนี่ยแค่หลับตาแค่ 2-3 นาทีเองขอให้ตอบดังๆนะคะว่าเห็นนะคะเมื่ออาจารย์เนี่ยบอก 1-2-3 ดูก่อนดูก่อนใครที่เห็นวิมุตติสุขได้ชัดเจนแล้วขอให้ตอบดังๆว่าเห็นนะคะ 1-2-3 เห็นโอเคเสียงดังฟังชัดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นรอบก้าวหน้าที่อาจารย์เชื่อว่าพวกเราเนี่ยได้ปฏิบัติกันมาพอสมควรทีเดียวซึ่งถ้าคุณเนี่ยสามารถเห็นสภาวะวิมุตติสุขได้เร็วหลังจากการตกตกตีตีเนี่ยเพียงไม่นานเนี่ยก็หมายความว่า
ความก้าวหน้านะคะมีความก้าวหน้าเนี่ยมากขึ้นแล้วอาจารย์ก็เชื่อว่าพวกเราเนี่ยก็คงได้เห็นในชีวิตประจำวันเนี่ยบ่อยขึ้นเช่นกันฉะนั้นต่อจากนี้ไปสิ่งที่พวกเราเนี่ยจะต้องหัดทำก็คือในขณะที่เราหลับตานะคะฝึกให้ธาตุรู้เห็นทัศนียภาพในส่วนของมรรคทัศนียภาพส่วนของมรรคก็มีลมหายใจการเคลื่อนไหวถ้ามีความรู้สึกส่วนกายนี่คือทัศนียภาพส่วนของมรรคนะคะแล้วก็มองทัศนียภาพส่วนของผลด้วยที่คุณตอบว่าเห็นก็แสดงว่าคุณเห็นวิมุตติสุขวิมุตติสุขเป็นทัศนียภาพส่วนของผลนะคะขอให้ทุกท่านรูปต้นขาวนรอบหัวเข่าค่ะรูปต้นขาวนรอบหัวเข่านะในขณะที่คุณเนี่ยทำอย่างนี้โยกไปข้างหน้าด้วยนะคะในขณะที่คุณเนี่ยกำลังวนรอบหัวเข่าฉะนั้นขณะนี้ทัศนียภาพส่วนของมรรคก็มีลมหายใจมีอาการเคลื่อนมีอาการเคลื่อนไหวแล้วก็มีความรู้สึกส่วนกายความรู้สึกส่วนกายนี่เป็นทัศนียภาพส่วนของมรรคนะคะที่ตาใจธาตุรู้กำลังเห็นอยู่แล้วคุณก็ยังเห็นทัศนียภาพส่วนของผลคือวิมุตติสุขเห็นไหมคะมันกลมกลืนกันไปหมดเลยคุณไม่จำเป็นจะต้องแยกอ่ะแต่ธาตุรู้ของคุณน่ะมันเห็นหมดหายใจลึกๆเป็นครั้งคราวนะคะขอให้ฝึกเห็นทัศนียภาพเนี่ยทั้งส่วนของมรรคแล้วก็ผลไปพร้อมๆกันแยกผู้ดูออกจากสิ่งที่ถูกดูแยกประธานออกจากกรรมที่ชัดเจนนะคะอาจารย์พยายามจะทำทุกอย่างให้มันเป็นรูปธรรมเนี่ยให้มากคือเรากำลังเกี่ยวข้องกับนามธรรมนี่แหละนะคะแต่ก็พยายามอธิบายอย่างเป็นรูปธรรมนะคะประธานของเราขณะนี้คือตาใจจุดแดงๆตรงนั้นน่ะบินดี้ตาใจหรืออยู่ตรงเบ้าตานั่นแหละตรงนี้มันเป็นความรู้สึกทางจิตวิทยาว่าตาของเราอะอยู่ตรงนั้นตาใจก็อยู่ตรงนั้นซึ่งเป็นผู้ดูนะคะเป็นประธานและกำลังดูไปที่กรรมก็มีลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายรวมทั้งวิมุตติสุขเราโยนวิมุตติสุขให้เป็นกรรมก่อนทำให้มันชัดเจนมีผู้ดูมองไปยังกรรมมองไปยังความว่างนี่คืออธิบายอย่างเป็นรูปธรรมนะคะแล้วก็ขอให้ชินกับสภาวะเนี่ยเหล่านี้เพราะถ้าคุณชินในขณะที่คุณเนี่ยทำอย่างหลับตาแล้วพอเราลืมตาที่จะทำอะไรก็ตามงานบ้านนะคะกวาดเช็ดถูนะเย็บปักถักร้อยอะไรต่ออะไรเนี่ยคุณก็ยังคงทำเหมือนเดิมก็คือมีผู้ดูมีสิ่งที่ถูกดูถูกเห็นไม่ว่าเราจะลืมตาหรือหลับตานะคะ
ไม่จำเป็นจะต้องไปวิเคราะห์นะคะว่านะมีอีกตัวหนึ่งที่จะต้องเห็นธาตุรู้อะไรต่ออะไรไม่ต้องธาตุรู้ตัวนี้มันรู้ตัวมันเองเหมือนกับคลิปที่คุณดูที่นี้นะคะโลกมนุษย์นี้ของเรานะคะโลกมนุษย์รวมทั้งทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะที่อยู่ในโลกนี้ดินน้ำลมไฟต้นไม้น้องหมูน้องหมานะคะสัตว์ทั้งหมดรวมทั้งมนุษย์เนี่ยนะคะเป็นโลกของขันห้าเป็นโลกของขันห้าที่มีห้าขันก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะคะมันไม่มีมากกว่านี้มันไม่มีหกขันเนี่ยมีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันขันเดียวนี่ก็คืออมตะธาตุคือสภาวะนิพพานที่เป็นอสังขตะธาตุนะคะก็คือธาตุรู้อมตะดั้งเดิมนะคะที่เป็นประพัสสรสี่ขันก็คือเหล่าอรูปพรหมทั้งหลายก็คือมีส่วนของจิตใจหรือทอมกับเจอรี่นะคะนั่นคือสี่ขันนอกนั้นเป็นห้าขันหมดน้องหมูน้องหมาอะไรแต่อะไรพวกนี้เนี่ยห้าขันทั้งนั้นนะคะต้นไม้ใบหญ้าอะไรพวกนี้จัดเป็นห้าขันทั้งนั้นคุณอย่าพยายามไปคิดว่าแล้วต้นไม้มันคิดอย่างเราอะไรหรือเปล่าตรงนี้ไม่ต้องนะคะเพียงให้รู้ว่าเนี่ยมันเป็นห้าขันเนี่ยเหมือนกันหมดนะคะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องไปวิเคราะห์ธาตุรู้ตัวนี้มันก็รู้ตัวมันเองมันไม่มีอีกตัวหนึ่งแล้วจุดสำคัญที่สุดก็คือว่าธาตุรู้ตัวนี้เนี่ยเป็นประธานเป็นผู้ดูเป็น subject เป็นประธานเสมอเป็นผู้ที่กำลังเดินทางทางจิตวิญญาณจากจุดกอไก่ที่กุ้มใจไปสู่จุดขอไข่ที่หายกุ้มใจหรือไปสู่จุดขอไข่ที่พระเจ้าเรียกนิพพานจุดกอไก่เราจะเรียกว่าคุกชีวิตก็ได้สังสารวัฏก็ได้นะคะจุดขอไข่ก็คือนิพพานแหกคุกชีวิตฉะนั้นขณะนี้เนี่ยมันเป็นการเดินทางของตัวใจไม่ใช่ตัวกายตัวกายนั่งเฉยๆได้นั่งเฉยๆอาจจะมีทำจะเดินจงกรมนะคะมีการเคลื่อนอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จริงแล้วเป็นการเดินทางของตัวใจการเดินทางของตัวใจเนี่ยก็คือฝึกให้ตาใจของตัวใจนะคะกำหนดรู้ฐานของสติอย่างชัดเจนโดยที่เราใช้หลักการของพระบรมศาสดาในเรื่องสติปัฏฐาน4มี4ฐานท่านก็เริ่มให้เราเนี่ยฝึกฐาน1 2ไปก่อนฝ่าฐาน1ก็มีการดูลมหายใจดูการเคลื่อนไหวเหมือนกับที่เรากำลังทำอยู่ฐานที่2อาจารย์ก็ปัดมาสู่ความรู้สึกส่วนกายแยกแยะให้ชัดเจนเลยความรู้สึกส่วนใจเนี่ยอาจารย์จัดอยู่เป็นฐานที่3จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนะคะส่วนเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยอาจารย์ก็ทำให้เป็นความรู้สึกส่วนกายเนี่ยในขณะนี้เรากำลังลูบต้นขาวนรอบหัวเข่าก็มีความรู้สึกที่มือที่ต้นขาชัดเจนเนี่ยรับรู้ให้ชัดเจนสองฐานแรกนี้พระพุทธเจ้าก็ต้องการที่จะช่วยให้เราเนี่ยลดประชากรของเจอรี่นะคะลดประชากรของเจอรี่เนี่ยให้มันน้อยลงเพื่อเราจะได้เห็นสภาวะของวิมุตติสุขเนี่ยได้ชัดเจนเนี่ยมากขึ้นซึ่งพวกคุณเนี่ยก็สามารถเนี่ยเห็นได้ชัดเจนและรวดเร็วนะคะฉะ
ะนั้นเป้าหมายของเราก็คือการรักษาสภาวะวิมุตติสุขหรือนิพพานที่เราได้เข้าไปชิมลองแล้วเนี่ยให้มันอยู่กับเราให้บ่อยที่สุดพยายามยืดเนี่ยเวลาของสภาวะนี้เนี่ยนะคะไม่ว่าเราจะนั่งสมาธิหรือไม่ได้นั่งหรือทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยพรุ่งนี้นะคะในขณะที่เราทำกิจกรรมนะคะงานบ้านซึ่งเราจะไม่เรียกว่าเป็นงานบ้านหรอกไม่ใช่นี่เป็นเรื่องของการฝึกสติปัฏฐานในกิจกรรมชีวิตประจำวันหินก้อนเดียวเราจะได้นก 2-3 ตัวเลยนะคะงานต่างๆก็สำเร็จลุล่วงเพราะการทำของเราในขณะที่เรากำลังทำนั้นน่ะเราก็ยังได้สามารถเนี่ยฝึกการเดินทางของตัวใจเพราะนี่เป็นการเดินทางของตัวใจจากจุดกอไก่ไปสู่จุดขอไข่จากจุดกลุ้มใจไปสู่จุดหายกลุ้มใจที่จะเข้าถึงนิพพานฉะนั้นจึงไม่ใช่เป็นการฝึกที่จะต้องนั่งเฉยๆเท่านั้นคุณจะต้องฝึกการเดินทางเนี่ยจะต้องเดินตลอดเวลาเลยในชีวิตประจำวันในขณะที่เรากำลังทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นการสนุกสนานหรืออะไรก็ตามทุกลมหายใจของเราจะต้องเกี่ยวข้องกับการเดินทางจากจุดกองไก่ไปสู่จุดขอไข่เสมอนะคะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะฝึกฝนเนี่ยในวันพรุ่งนี้ฉะนั้นขอให้เคยชินกับสภาวะที่คุณกำลังเนี่ยมองขณะนี้มองอย่างหลับตานะไม่ว่าจะเป็นลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายช่องว่างของใจวิมุตติสุขอะรวมทั้งเสียงที่ฟังไม่ว่าจะเป็นเสียงของเทคโนโลยีเสียงรถเสียงราข้างนอกเสียงธรรมของอาจารย์นะคะข้างในของคุณเนี่ยจะต้องกลมกลืนหลอมรวมแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเห็นสภาวะที่นิ่งเห็นความนิ่งอย่างต่อเนื่องจำสภาวะนี้นะนิ่งอย่างต่อเนื่องสงบอย่างต่อเนื่องเนี่ยถ้าคุณมีความนิ่งอย่างต่อเนื่องมีความสุขแล้วก็สงบอย่างต่อเนื่องแสดงว่าทั้งชีวิตของคุณในขณะนั้นๆเนี่ยคุณกำลังใช้ชีวิตอย่างเอาสติมาปักที่ฐานคุณได้ทำคุณได้เอาสติปักฐานเนี่ยนะคะกลายเป็นอะไรกลายเป็นวิถีชีวิตของคุณซึ่งถ้าใครทำเช่นนี้ได้เนี่ยคุณจะไม่สามารถหาคำพูดใดๆนะคะมาบรรยายให้ใครเข้าใจคุณได้ไม่มีทางเลยนอกจากตัวคุณเองเท่านั้นแหละที่จะรู้ว่าชีวิตของคุณนั้นมันเต็มเปี่ยมไปด้วยความสงบสุขอย่างไรตามที่พระบรมศาสดาบอกว่าสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีแล้วมันเป็นเช่นนั้นจริงๆฉะนั้นตรงนี้คือเป้าหมายของเราเนี่ยที่เราเฝ้าฝึกมาเนี่ยนั่งหลับตาหลังกดหลังแขนนะขัดสมาธิเอาดูลมหายใจดูไปเดินจงกรมทำไปนะคะสู้กับเจอรี่เป้าหมายเพื่ออะไรเป้าหมายก็เพื่อว่าคุณจะได้สามารถใช้
ชีวิตประจำวันของคุณนั่นแหละที่มันนิ่งที่มันสงบอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นธรรมชาติธรรมดาตรงนี้สำคัญมากที่คุณจะต้องเข้าใจคุณจะต้องสามารถใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยเหมือนคนธรรมดาทั่วไปแต่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาในแง่ที่ว่าคนอื่นเดี๋ยวเขาไปเจอนู่นนั่นนี่เดี๋ยวเขาก็ปี๊ดนะเดี๋ยวเขาก็เศร้าเดี๋ยวเขาก็ตื่นเต้นเวอร์วามีขึ้นมีลงแต่ของเราเนี่ยมันไม่ใช่เช่นนั้นของเราเนี่ยคนอื่นเขาจะมองว่าเซ็งแต่เราเท่านั้นน่ะที่รู้ว่านี่ไม่ใช่เซ็งนี่คือความเต็มเปี่ยมเต็มเปี่ยมในทุกขณะทุกลมหายใจเลยเพราะนี่คือชีวิตที่เรากำลังเดินตามรอยเท้าของพระอรหันต์ขีณาสกทั้งหลายซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นบรมครูนะคะเป็นพระอรหันต์ท่านแรกที่เราต้องการเดินตามว่าชีวิตของท่านเนี่ยมันจะราบเรียบเรื่อยๆไปเรียงๆข้างๆเขาจะปี๊ดเขาจะนู่นนั่นนี่เราไม่ว่ากันข้างในของเรามันก็จะนิ่งข้างในของเราก็จะสงบเฉยๆซึ่งคุณไม่ต้องไปป่าประกาศอะแล้วเขาจะเอาฉลากมาติดให้คุณบอกว่าโหนี่เซ็งหน้าเซ็งชิบเป๋งเลยไม่เห็นมีอะไรสนุกเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องปัจจัตตังเวทิตโพวิญญูวิติเป็นเรื่องที่ทุกคนน่ะจะต้องเห็นกับตาใจของตัวเองเท่านั้นเป็นเรื่องที่เราเท่านั้นแหละที่จะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันยิ่งใหญ่แค่ไหนชีวิตของคุณมันลงตัวแค่ไหนมันเต็มอิ่มแค่ไหนมันเต็มเปี่ยมแค่ไหนมันสุขแค่ไหนมันสงบแค่ไหนตรงนี้เราเท่านั้นแหละคุณที่จะรู้นะคะฉะนั้นเป้าหมายของเราเนี่ยก็คืออย่างนี้เราสามารถใช้ชีวิตประจำวันไม่จำเป็นว่าจะต้องนั่งสมาธิกันเป็นนะคะ10ชั่วโมงไม่เราจะใช้ชีวิตธรรมดาทำนู่นนั่นนี่แต่ในขณะที่เรากำลังทำนู่นนั่นนี่เนี่ยนะคะเราจะเห็นความนิ่งข้างในพอมันไม่นิ่งมีอะไรสะกิดสะเกาเจอรี่มาสะกิดสะเกาปุ๊บนิดๆหน่อยๆไม่ว่ามันจะบอบบางยังไงจะเบายังไงจะนิดแค่ไหนเนี่ยคุณจะไวมากเลยคุณจะไวต่อการรับรู้จึ๊ดๆเนี่ยเห็นแล้วมันก็จัดการกันเองเนี่ยตรงนั้นน่ะคือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์จะเน้นเนี่ยส่วนนี้ให้แต่เป้าหมายของเราก็คือว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรจะเดินจะเหินจะทำนู่นนั่นนี่นะคะธาตุรู้ตาใจของคุณจะต้องปกป้องสมรภูมิข้างในตลอดเวลาเมื่อคุณทำอย่างนี้เนี่ยไปได้เนี่ยเรื่อยๆชีวิตของคุณนะคะมันก็จะนิ่งมากขึ้นจะสงบนะคะแล้วมันก็จะเห็นเองอ่ะมันจะแสดงออกทางด้านอาการการแสดงออกการเดินเหินการทำนู่นนั่นนี่มันจะไม่หลุกลิกมันจะไม่ทุรนทุรายกระสับกระส่ายมันจะไม่ปี๊ดไม่วีนไม่จะพูดอะไรก็รู้ตัวจะไม่เพ้อเจ้อด้วยไม่พูดอะไรเพ้อเจ้อที่มันอะไรที่ไม่ควรพูดนะคะเราก็จะไม่พูดเฉยก็เฉยไม่มีอะไรพูดก็ยิ้มแต่พรุ่งนี้เราก็จะมีการปิดวาจาอยู่นะคะแล้วก็
เราจะสามารถทำทุกอย่างที่ชาวโลกเขาเรียกว่างานอย่างล้างห้องน้ำนะขัดถูพื้นนะเช็ดนู่นเช็ดนี่อะไรต่ออะไรถ้าคนข้างนอกเขาเรียกว่างานแต่เราไม่เรียกว่างานเรากลับกลายเป็นโอ้สนุกจังเลยแล้วยิ่งทำข้างในของคุณก็จะยิ่งเต็มเปี่ยมในขณะที่คุณทำคุณก็จะสังเกตข้างในตลอดแล้วยิ่งมีเจอรี่มาท้าทายบ้างก็ยิ่งสนุกเนี่ยตรงนั้นน่ะจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานจะต้องฝึกในขณะที่คุณอยู่กับกิจกรรมงานนะคะไม่ใช่ทำในสมาธิถ้าในสมาธิเนี่ยมันจะเข้าสู่องค์ฌานมากกว่ามันจะบายพาสฐานที่3ไปสู่ฐานที่4เว้นเสียแต่ว่าอาจารย์สร้างสถานการณ์ให้พวกเรานะคะซึ่งพวกเราส่วนมากก็รู้กันแล้วเปิดเพลงบ้างเสียงฉากบ้างให้ตกใจอะไรกันแต่อะไรพวกนี้ซึ่งมันก็มีขีดจำกัดแหละในการทำแต่ว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานที่ดีที่สุดก็คือว่าในขณะที่เรากำลังนะทำกิจกรรมต่างๆพรุ่งนี้ก็จะมีการเนี่ยล้างเท้าจับฉลากกันแหละล้างเท้าให้คนนั้นคนนี้แล้วก็ดูตรงนั้นอ่ะจะเป็นทำจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยที่ดีมากเลยอาจารย์ก็ไม่รู้พวกเรารู้ป่ะเนี่ยอาจารย์เนี่ยพูดไปก็รู้ไปหยุดรู้ก็ได้นะคะรู้นะคะแล้วก็เนี่ยดูตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเรากำลังเดินตามรอยเท้าของพระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งสติของท่านอยู่กับฐานอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาสำหรับท่านแล้วท่านไม่ได้คิดว่ากำลังฝึกเพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเรายังไม่ถึงจุดนั้นเราจะบอกว่าไม่ฝึกไม่ได้นะเราต้องรู้จักขั้นตอนแต่เราฝึกตรงนี้เพื่อต้องการเข้าสู่ความเป็นธรรมชาติธรรมดาขอให้ทุกท่านดูทั้งทัศนียภาพฝ่ายมรรคก็คือลมหายใจความรู้สึกส่วนกายแล้วก็ดูทัศนียภาพฝ่ายผลก็คือวิมุตติสุขวิมุตติสุขอันนั้นก็คือนิพพานเนี่ยคำพูดอันนี้เนี่ยก็คือปัญญาหัวหอกที่อาจารย์เนี่ยให้ไปคนไทยนะคะต้องบอกว่า 90% ของคนที่ฝึกอานาปานสติสติปัฏฐานล้วนเห็นสภาวะวิมุตติสุขทั้งสิ้นต้องบอก 90% เลยนะจะเห็นมากเห็นน้อยเห็นสั้นเห็นนานเห็นทั้งนั้นแหละถ้าเขาฝึกอานาปานสติอ่ะก็คือเขาได้มรรคได้ผลแต่เขายังไม่ได้นิพพานเพราะขาดปัญญาหัวหอกฉะนั้นอาจารย์ก็เฉลยให้พวกเรารู้ว่าวิมุตติสุขอันนี้นั่นแหละคือนิพพานที่คุณน่ะได้เข้ามาจุ่มแล้วชิมลองแล้วฉะนั้นเพียงรู้แค่นี้คุณก็ได้มรรคผลนิพพานแล้วเห็นไหมง่ายๆแค่นี้คุณที่คุณเฝ้าภาวนาพนมมือต่อหน้าพระพุทธรูปนะคะทุกข์มากแล้วเบื่อแล้วกับการมาเวียนว่ายตายเกิดไม่อยากไม่ขอเกิดอีกแล้วขอให้ได้มรรคผลนิพพานในอนาคตชาติอันไกลโพ้นจะไกลแค่ไหนก็ไม่ว่ากันแต่ขอให้ได้มรรคผลนิพพานขอให้ได้ถึงนิพพานจะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกพอกันทีเนี่ยเราก็เฝ้าขอโดยที่ไม่รู้ว่าคุณได้แล้วนะคะฉะนั้นการพูดแค่นี้ว่าวิมุตติสุขตรงนี้แหละคือนิพพานสภาวะนี้แหละที่พระอาจารย์มั่นน่ะใช้คำว่าถีติภูตังนี่แหละสภาวะนี้แหละ
เดี๋ยวอาจารย์จะใช้คำนี้เพิ่มบ่อยขึ้นละนะคะเพื่อว่าคนที่นะคะรู้จักสภาเนี่ยถีติภูตังเนี่ยจะได้รู้จักสภาวะที่แท้จริงพระอาจารย์มั่นไม่อยากใช้คำว่านิพพานเพราะว่าก็ยังคิดว่าเป็นของสูงเกินไปท่านก็ตั้งคำศัพท์ใหม่ของท่านว่าถีติภูตังเพราะว่าถ้าคุณหลับตานะคะถ้าใครยังสงสัยนะพอคุณหลับตาดูลมหายใจอ่ะมันไม่มีอะไรมากกว่านี้คุณแต่ถ้าคุณหลับตาแล้วก็มีเรื่องคิดเรื่องจินตนาการแล้วก็เล่นเรื่องนิมิตอันนั้นคุณสร้างจักรวาลข้างในเลยนะคุณสร้างจักรวาลข้างในเนี่ยมันจะเยอะแยะหลากหลายมากเลยแต่ถ้าคุณเอาตามหลักการสติปักฐานเอาตามหลักการของวิตกวิจารปีติสุขเอกคตามันจะมีแค่นี้เองมันไม่มีอะไรมากกว่านี้คุณนะคะฉะนั้นคุณก็จะเนี่ยพออยู่กับฐานของสติเอาแค่ลมหายใจเนี่ยก็พอคุณก็จะเข้าสู่วิมุตติสุขได้ง่ายเลยแล้วมันก็นิ่งตรงนี้ถีติภูตังแล้วฉะนั้นอาจารย์ก็ประสานให้ถีติภูตังก็คือนิพพานก็คือวิมุตติสุขก็คือสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเนี่ยแค่นี้เองไม่มีอะไรมากกว่านี้ฉะนั้นตรงนี้คือปัญญาหัวหอกที่อาจารย์อยากจะให้พวกเรานะคะเข้าใจโดยมีสภาวะข้างในรองรับถ้าใครเห็นสภาวะวิมุตติสุขชัดเจนนะคะเห็นสภาวะของนิพพานชิมลองเนี่ยช่องว่างเนี่ยนิพพานังอะไรนะปรมังศูนย์อย่างนิพพานก็คือความว่างว่างจากเจอรี่ศูนย์จากเจอรี่ศูนย์จากความคิดว่างจากความคิดแค่นี้เองฉะนั้นอาจารย์ก็ขมวดให้ว่านี่แหละคือนิพพานแล้วไม่มีอะไรมากกว่านี้ฉะนั้นใครที่เห็นช่องว่างของใจชัดเจนหรือเห็นวิมุตติสุขเห็นนิพพานชิมลองชัดเจนขอให้ตอบดังๆว่าเห็นนะคะ1 2 3เห็น very good ขอบคุณค่ะเห็นชัดเจนเนาะโอเคหายใจลึกๆนะคะแล้วก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมาพอคุณเริ่มตาขึ้นมาแล้วนะคะตาเนื้อเห็นแล้วเห็นข้างนอกแล้วแต่ตาใจของคุณนะคะยังคงเห็นสภาวะข้างในยังคงเห็นสภาวะข้างในเห็นความนิ่งฉะนั้นอย่างที่อาจารย์บอกนะคะพรุ่งนี้เนี่ยชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าคุณจะทำอะไรเนี่ยตั้งแต่เนี่ยนี่เป็นต้นไปเลยขอให้เอาสติส่วนหนึ่งนะคะดูสมองลำพูมตรงนี้ตลอดเวลาแล้วก็รักษาความนิ่งพอมีอะไรตุกติกปุ๊บเนี่ยพอเห็นอะไรตุกติกตรงนั้นน่ะคุณก็ฝึกจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเลยก็คือใช้ตาใจเนี่ยดูเห็นไหมถ้าเราอธิบายเนี่ยเป็นแบบทอมกับเจอรี่นี่คือแมวทอมเห็นเจอรี่ปุ๊บเห็นไหมพอแมวทอมเนี่ยแมวทอมคือความสว่างพอเห็นเจอรี่ปุ๊บเนี่ยเจอรี่มันวิ่งหนีมันวิ่งหนีแล้วคุณก็ความนิ่งก็กลับมาเนี่ยแล้วคุณก็รักษาความนิ่งเอาไว้ในขณะที่คุณรักษาความนิ่งเอาไว้เนี่ยไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรเนี่ยอย่างเนี้ยเนี่ยในขณะที่อาจารย์เดินเนี่ยตรงนี้มันรู้มือพวกนี้คือมันรู้หมดเลยมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากเนี่ยตึ๊ก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 ว่าคุณจะทำอะไรแต่ยังไงเนี่ยเราสโลว์ดาวน์ทำให้มันช้าลงหน่อยเพื่อคุณจะได้รักษาเนี่ยความนิ่งแล้วก็อย่างต่อเนื่องฉะนั้นจุดสำคัญเนี่ยก็คือเนี่ยรักษาสมองและภูมิ
คุณมองอย่างหลับตาคุณเห็นชัดเจนลืมตาคุณก็ต้องจำสภาวะนั้นได้จำได้ไหมใช่ไหมมันต้องได้อะฉะนั้นตรงนั้นนั่นแหละสภาวะอันนั้นนั่นแหละคือช่องว่างของใจคือวิมุตติสุขคือนิพพานคือถีติภูตังคืออมตะธาตุคุณจะใช้อะไรไม่ว่ากันแต่โดยสภาวะรักษาตรงนี้ให้ดีพอคุณรักษาตรงนี้ให้ดีเนี่ยไอ้พฤติกรรมการแสดงออกเนี่ยนะคะมันจะค่อยๆกลายเป็นกิริยาไปเองเพราะเรากำลังเดินตามรอยเท้าของพระอรหันต์ซึ่งกำลังเกิดอย่างเป็นธรรมชาติฉะนั้นทุกอย่างมันจะไม่ใช่เป็นกรรมอ่ะมันเป็นเรื่องอกรรมหมดเพราะมันไม่มีการสร้างกรรมมันเป็นกิริยาแต่เป็นกิริยาที่อยู่กับฐานของสติอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาเห็นไหมนะคะแล้วคุณก็จะสามารถเนี่ยรักษาความนิ่งไม่ว่าจะทำอะไรมันก็เนิบหน้านี่คือท่าที่ก็เรียกว่ามุทาราเนิบหน้าอยู่กับฐานในขณะเดียวกันก็มีปัญญาฉะนั้นจะเป็นวิถีชีวิตที่คุณอยู่กับมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานคือถ้าไม่วิเคราะห์คือคนที่ยังไงอะถ้าคิดตามประเพณีนะมรรคผลนิพพานมันยากมากใช่ไหมใช่ไหมที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานมันยากม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 ากเลยแต่พอคืออาจารย์เนี่ยสอนเนี่ยจากผลมหาเหตุพอมีผลที่มันชัดเจนเนี่ยเห็นไหมเราสามารถพูดเรื่องนับมรรคผลนิพพานได้อย่างง่ายๆได้อย่างง่ายๆแล้วคุณก็สามารถทำตามได้อย่างง่ายๆคนละเรื่องกันเลยโอเคนะคะเดี๋ยววันนี้เอาแค่นี้กันก่อนพรุ่งนี้เราก็จะเริ่มฝึกที่จะก็เริ่มตั้งแต่เนี่ยแบบนี้เป็นต้นไปนะคะถ้าพรุ่งนี้ให้คนเนี่ยได้พร้อมกันเนี่ยมากกว่านี้คนมากันครบเนี่ยเราก็จะทำโอเคนะคะเดี๋ยวคืนนี้เราพักกันก่อนใช้ห้องน้ำเนี่ยข้างบนเนี่ย2ห้องได้ข้างล่างก็ยังอีกตั้ง4ห้องที่ใช้ได้ของผู้ชายเนี่ยเราผู้หญิงเราก็ปล้นของผู้ชายมาใช้ไม่ไม่ว่ากันนะคะผู้ชายน้อยโอเคนะคะใครจะนอนห้องนี้ก็ได้ห้องนวดก็ได้ผู้ชายนอนข้างล่างโอเคนะคะเดี๋ยวเราก็ใครยังขาดเหลืออะไรเนี่ยบอกนะห้องนั้นนะคะมีทั้งหมอนมีทั้งอะไรต่ออะไรเนี่ยช่วยตัวเองนะคะถ้าคุณเอาหมอนไปเล็กๆมาเนี่ยเอาหมอนใหญ่ไปเลยเนี่ยได้นะโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะ